ค่ะจริงๆโครงการของนักท่องเที่ยวต้นแบบที่ดีนะคะเป็นโครงการที่เราอยากกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวผู้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวแบบรักสิ่งแวดล้อมดูแลสินค้าดูแลโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโครงการต้นแบบเนี่ยอยากให้เขาได้ออกมาทำโครงการนี้แนวความคิดต่างๆที่เขาอยากนำเสนอว่านักท่องเที่ยวต้นแบบที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงแล้วก็แชร์หรือว่าบอกต่อให้คนที่เดินทางออกมาทำตามรูปแบบที่ตัวเองคิดว่าเป็นเรื่องของการดูแลสินค้าและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญนะคะวันนี้ได้น้องพีพีมาร่วมร้องเพลงร่วมแสดงความดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยเป็นยังไงบ้างครับก็ดีค่ะเพราะว่าน้องพีพีเขามีแฟนคลับที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องดูแลโปรดักต์สินค้าของการท่องเที่ยวเนี่ยให้เป็นสินค้าที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็อยากจะให้น้องพีพีหรือว่าคนที่มาร่วมงานวันนี้มีการบอกต่อแชร์ต่อทำสิ่งที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยวทำสิ่งที่ดีกับโลกของเราให้มีความรู้สึกว่าไม่ทำลายเขาแล้วอยู่ได้นานๆค่ะตัวน้องพีพีเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับพี่รักน้ำแล้วก็รักปลาครับผมก็จริงอยากเชิญชวนทุกคนมากกว่าครับให้มาท่องเที่ยวกันแบบรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังไงก็พี่ว่าจริงๆแล้วการที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราควรจะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยต่อคนในชุมชนด้วยครับผมยังไงก็อยากเชิญชวนทุกคนไปท่องเที่ยวกันครับครับพี่รักน้ำรักปลานี่คือนิยามการท่องเที่ยวของเราเลยใช่ไหมครับรักสัตว์ด้วยครับการท่องเที่ยวของเราเป็นยังไงบ้างนิยามแบบพี่ชอบไปเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็จริงๆพี่ว่าไปมันแล้วแต่แบบว่าหลายๆที่เลยอะไรเงี้ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยพี่ว่าจริงๆมีที่เที่ยวหลายที่มากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ำตกหรือว่าแบบทะเลอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ชอบทะเลก็ชอบไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้มีเวลาหรือยังครับเพราะว่าไปฮิวใจที่ทะเลอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการโอ้ยจะไปฮิวใจเลยหรอเออเราไม่ได้อกหักแบบเลยก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างอะไรเงี้ยก็จะหาเวลาไปเที่ยวครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่ผ่านมาในการเที่ยวก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่เรียกว่าวิกฤตของประเทศไทยแล้วคนเริ่มออกไปเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าคนออกมาท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราต้องช่วยเป็นแบบต้นแบบอย่างที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวให้คนเนี่ยเขาเรียกทำตามแบบอย่างเพื่อจะโลกนี้มันจะได้เขาเรียกอะไรบริสุทธิ์มากขึ้นบริสุทธิ์ดีมากขึ้นนะคะก็ช่วยๆกันแล้วกันนะคะคนละไม้คนละมือกันพี่คนได้ความสนใจเยอะไหมครับในการที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ครับเด็กๆที่ได้รางวัล10รางวัลหรือว่าคนที่เข้ามาร่วม300กว่าทีมเนี่ยจะเห็นว่าเขามีความรักโลกมีการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เขามีมุมมองที่บางทีเราอ่ะไม่ได้คิดแต่เขาก็นำเสนอดีๆเข้ามาเนี่ยเราเองจากคณะกรรมการหรืออะไรอันนี้ก็เก็บเป็นข้อมูลที่จะทำประชาสัมพันธ์เพื่อจะแชร์ให้คนที่มองคนละมือเนี่ยเข้ามาช่วยคนละไม้คนละมือนะคะน่าจะเป็นในปีหน้าล่ะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นแบบว่านักท่องเที่ยวแล้วอยากจะมาส่งรูปในการประกวดอะไรอย่างนี้เราก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆคุณพีพีก็อาจจะได้มาเป็นเชิญชวนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ได้หมดแค่ปีนี้เราจะต้องช่วยกันเป็นส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวอีกนานเพื่อจะได้เที่ยวกันนานๆนะคะครับพี่พีครับเชิญชวนหน่อยครับเผื่อใครที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วอยากจะเข้าร่วมโครงการในปีหน้าหรือขอเพื่อประวัติไปนะจริงๆก็ฝากแล้วกันนะครับผมยังไงอยากให้ทุกคนเชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวประเทศไทยดีกว่านะครับพี่ว่าจริงๆเมืองไทยมีอะไรหลายอย่างมากนะครับผมมีหลายที่มากๆอยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปเก็บจังหวัดให้ครบเลยนะครับในประเทศไทยแล้วก็ลองมาเที่ยวเมืองไทยกันดูครับ